เมื่อวันพระศุกร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2556นายวิศวะสศิสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีไหว้ครูกลองและเปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติอ่างกลองจังหวัดกลองจังหวัดโลกครั้งที่3ณหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยเมื่อเวลา 8:00 นได้มีพิธีไหว้ครูกลองณหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำในอำเภอป่าโมกกล่าวว่าหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำกลองที่มีคุณภาพและมีการสืบทอดด้านการทำกลองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนเป็นมรดกตกทอดเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจนถึงรุ่นหลานเป็นการสั่งสมประสบการณ์ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจนเป็นแหล่งที่ผลิตกลองที่มีคุณภาพมีเสียงไพเราะและเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีไทยระดับมืออาชีพทั้งยังเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเป็นต้นฉะนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ากลองของตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นกลองที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในฝีมือของการผลิตกลองและในประเพณีไหว้ครูกลองนั้นผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดอุปสรรคต่อความผาสุกแก่ครอบครัวของชาวหมู่บ้านทำกลองจึงจำเป็นจึงต้องมีวิธีไหว้ครูกลองและพิธีครอบครูเป็นประจำทุกปีโดยพิธีไหว้ครูกลองนี้จะจัดขึ้นในทุกวันพระศุกร์ข้างขึ้นเดือน9เป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูกลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูกลองที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทำกลองไว้ให้เป็นเพื่อไปการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทองและเพื่อให้หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปต่อมาในเวลา 15:00 นได้มีการแห่ขบวนกลองใหญ่และกลองนานาชาติโดยเริ่มขบวนจากตลาดป่าโมกและสิ้นสุดขบวนที่หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังจากนั้นเมื่อเวลา 18:30 นได้มีวิธีเปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติณหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยมีนายวิศวะสศิสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าโดยจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2556ในระหว่างวันที่15ถึง18สิงหาคมพุทธศักราช2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมการทำกลองให้คงอยู่สืบไปเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2554โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองและเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนนิทรรศการการทำกลองและกลองนานาชาติการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปการแสดงนิทรรศการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นหมู่บ้านทำกลองการประกวดและการแสดงมหกรรมกลองและศิลปะวัฒนธรรมไทยภาคต่างๆรวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมหากรรมอาหารอร่อยและอาหารพื้นเมืองนอกจากนี้การท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศว่าหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครั้งที่19อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดประกวดการสร้างสรรค์กลองประจำปีพุทธศักราช2556โดยมีผลรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่นางทิวาอาจดีร้านกองทิวาอาจดีประเภทกองยาวรางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นายสมเกียรติจันตาร้านบำรุงกองยาวประเภทกองตะโพนไทยและรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่นางสมจิตเพชรหินประเภทกองม็อกโคสำหรับในพิธีเปิดงานนั้นได้มีการแสดงจากวงไทเกอร์แม่กลองซึ่งเป็นทีมที่สร้างสรรค์ศิลปะด้านการตีกลองโดยใช้กลองของตำบลเอกราชนั้นนำมาแสดงอย่างอลังการในครั้งนี้ด้วยในโรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพ
ว่าที่ร้อยตรีวิมุตติไอรากรวัตรสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน